สวัสดีค่ะวันนี้โกอยู่ที่ Phoenix Advance นะคะกับช่างเชอรี่ค่ะก็วันนี้จะมาทำสีผมค่ะเนื่องจากว่าสีผมเนี่ยโกชอบเป็นสีแฟชั่นแล้วก็นี่สีแฟชั่นเนี่ยค่ะมันต้องทำบ่อยพอทำบ่อยปุ๊บผมมันก็เหมือนกับผมมันขาดอะค่ะแล้วก็ดูเนี่ยมันดูแห้งมันดูขาดไปหมดเลยแล้วโกจะต้องใช้ไปงานบ่อยอะช่วงนี้สอนก็เยอะแล้วเราพูดเรื่องบุคลิกภาพพูดเรื่องการพูดอะเราก็ต้องดูแลภาพลักษณ์เราหน่อยนึงแต่ตอนนี้มันแห้งมากแล้วสีผมมันก็ซีดแล้วพอดีวันนี้โชคดีมากเลยมาเจอช่างเชอรี่นะคะเก่งมากเลยเรื่องการทำสีผมช่างเชอรี่ก็แนะนำให้ทำสีผมเข้ากับให้ดูสีผิวด้วยค่ะแต่ว่าใช่แล้วช่างเชอรี่ก็แนะนำว่าให้ทำโอลาเพ็กซ์ด้วยแต่ว่าวิธีไม่เหมือนกับที่เคยทำแต่ต้องถามช่างเชอรี่ค่ะว่าต้องว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้โกบ้างคะวันนี้สำหรับคุณโอนะคะเราจะทำสีปกติโอลาเพ็กซ์เราจะทำก่อนทำสีแต่ว่าครั้งนี้เราจะทำจะเพิ่มเข้าไปในตัวแม่สีแล้วก็ย้อมทำไปด้วยเลยค่ะแล้วก็มันจะทำให้สีออกมาดูมีความเงาแล้วก็ทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยค่ะทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วันนี้เราจะย้อมสีที่ทนมืดกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าจะออกหมุนๆนิดนึงนะคะจะดูทำให้สภาพผมแข็งแรงขึ้นดูเงาขึ้นแล้วก็เวลาอยู่กับสภาพสีผิวของคุณโอแล้วมันจะทำให้หน้าตาดูสว่างสดใสมากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอชมเนาะว่าสีออกมาจะเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะทำผมเสร็จแล้วนี่สีนี้เป็นไงคะสวยไหมคะเนี่ยค่ะก็คือสีที่ช่างเชอรี่เลือกให้นะคะเป็นสีโทนเย็นค่ะเหมาะกับสีผิวนี้นะคะไม่ทำให้หน้าเหลืองเกินไปไม่ทำให้ซีดเกินไปแล้วก็ไม่เข้มเกินไปนะคะช่างเชอรี่เก่งมากเลยแล้วก็ใส่น้ำยาโอลาเพ็กซ์ใช่ไหมคะลงไปในเม็ดสีเลยก็ทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะไม่ต้องอยู่ในร้านนานเกินไปนะคะแล้วก็นี่ได้ทรงแบบนี้สวยงามมากเลยนี่ตอนที่โขยังตัดไม่เสร็จนะมีคนจ้องมองอยู่ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาในร้านเลยค่ะบอกว่าอยากจะตัดทรงนี้ด้วยถ้าใครอยากตัดทรงนี้แล้วก็ทำสีผมสวยๆแบบนี้แล้วผมก็ไม่เสียด้วยนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะ Phoenix Advance นะคะแล้วก็เจอกับช่างเชอรี่ค่ะนี่ผลงานช่างเชอรี่ค่ะเป็นไงคะช่างเชอรี่ชอบปะคะชอบค่ะดูขาวสว่างขึ้นเหมือนตามที่อยากให้ครูได้อะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าใครอยากมีสีผมแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงสวยๆแบบนี้แล้วผมก็ไม่เสียด้วยนะคะมาเลยค่ะที่ Phoenix Advance นะคะอยู่สยามวันค่ะลงรถไฟฟ้า BTS ที่สยามเดินเข้ามาก็เห็นเลยค่ะหรือว่าจอดรถใต้ตึกนี้ก็ได้นะคะมาที่สยามแวะมาเลยนะคะช่างที่นี่ตัดผมเก่งทุกคนทำสีผมแม่นทุกคนเลยค่ะแล้วก็ช่างเชอรี่ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ